โอเคก็มาอยู่กับผมเตอร์ซียูนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกม Minecraft แล้วก็ต่อจากพาร์ทที่แล้วสงกรานต์นะฮะพาร์ทที่แล้วสงกรานต์น่ะคือเราไลฟ์สตรีมสดนะฮะแต่ภาพไม่ชัดใช่ป่ะเน็ตไม่ดีภาพไม่ชัดก็คงต้องได้แค่นี้แหละฮะผมจะทำอะไรต่อแล้วอ่ะลืมแล้วเนี่ยจำไม่ได้ด้วยโอเคจะทำบ้านชั้นสองใช่ป่ะสร้างบ้านชั้นสองสร้างบ้านชั้นสองแล้วจะสร้างยังไงดีว่าเดี๋ยวนะกำลังคิดคำนวณอยู่ว่าจะขึ้นทางไหนทางนี้ได้เปล่าขึ้นบันไดเลี้ยวซ้ายแล้วขวาแล้ววนสองช่องได้ไหมอ้าวเดี๋ยวนะผมกำลังคำนวณอยู่ว่ามันจะได้หรือเปล่าแล้วถ้าขึ้นมันจะขึ้นไปยังไงเดี๋ยวนะแบบนี้ใช่เปล่าหรือเปล่าวะโอเคงงแน่แบบนี้เหรอแล้วตรงนี้มันตั้งกล่องได้ป่ะเปิดกล่องเปิดได้ไหมมันเปิดไม่ได้สิกล่องเปิดไม่ได้ฮะเดี๋ยวกำลังหาวิธีอยู่โอเคถ้าแบบนี้เราจะเปิดกล่องได้เดี๋ยวนะบันไดเนี่ยมันต้องคราฟเป็นขั้น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 แบบนี้ใช่ป่ะซึ่งเฮ้ยไม้มันคนละสีกันแย่แล้วกูนะโอเคได้จะได้แล้วซึ่งมันมีวิธีการนะอ้าวตั้งไงวะโอเคตั้งได้แล้วนี่ไงแล้วถ้าแบบนี้อะมุมกลับเนี่ยมันจะกลับยังไงอะงามไส้แล้วกูเดี๋ยวนะถ้ามันกลับมันจะกลับยังไงวะมันจะกลับด้านยังไงวะเดี๋ยวนะมือใหม่เคแบบนี้ได้ป่ะมันได้เปล่าวะนี่ไงคือว่ามันใช่แหละครับพี่ มันเหมือนมันแปลกๆอะหรือว่ามีขั้นอีกขั้นหนึ่งเดี๋ยวนะมีคราฟอะไรเป็นแผ่นไหมนี่เป็นแผ่นไม้ได้โอเคน่าจะอันนี้ซึ่งเราเอาไปลองได้ป่ะนี่ไงแบบนี้ใช่ป่ะคือว่ามันน่าจะใช่อะกิฟ ไม่ใช่ก็ต้องใช่แหละโอเคอยู่ในช่วงจัดการนะจัดการโอเคขอกล่องอีกอันหนึ่งทีนี้ก็ได้เป็นเปิดกล่องเยี่ยมเหมือนจะดูดีแต่ตรงนี้มันโล่งๆนะเราพังตรงนี้ดีกว่าขั้นบันไดนี้ทำไงดีหรือว่าเราจะเอาออกแบบนี้เลยมันดูแบบเกะกะเลยป่ะหรือว่าต้องปิดหมดหรือว่ายังไงคนอื่นคิดว่าไงครับทำใจลำบากนะทำใจลำบากครับตอนนี้กำลังคิดว่าถ้าเราจะเพิ่มล่ะ ถ้าเราจะเพิ่มให้ขั้นบันไดมันกว้างขึ้นนะครับนี่กว้างขึ้นนิดหน่อยซึ่งเราต้องคราฟเพิ่มไม่มีไม้แล้วอ๋อมีนี่เลยได้แล้วอยู่ในช่วงตกแต่งบ้านนะเดี๋ยวแป๊บผมก็เล่นไม่ค่อยถนัดสักเท่าไหร่นะเกมนี้โอเคไม่มีเน็ตไม่มีเน็ตเราก็ต้องเล่นเกมแบบนี้เยี่ยมนะฮะโอเคไปชั้นสองสร้างรั้วได้ไหมสร้างรั้วขอบบ้านเอ้ยมือไปโดนรั้วมันทำยังไงอ่ะนี่เปล่าตัวเองนี่ไม่ใช่ละกีบมันทำยังไงวะเฮ้ยอะไรอ่ะเรือพายเฮ้ยผมไม่เคยคราฟนะที่อันนี้คือแผ่นอะไรเอ๊ะมีของแปลกๆเยอะแล้วถ้าแบบนี้อ่ะมันก็เหมือนกันนี่หว่าแค่กับด้านถ้านี้ไม่มีเรือพายถ้านี้ไม่มีอ่ะไม่ได้ถ้าสองอันนะสองอันกล่องครับถ้าแบบนี้อ่ะไม่ได้โอเคตกลงกูทำให้เป็นอะไรเนี่ยแผ่นบางๆเดี๋ยวแป๊บนึงขอเข้า Google แป๊บเนี่ยมือใหม่หัดขับนะต้องทำใจนะต้องทำใจนิดนึงโอเคสิ่งที่ผมจะทำในหน้าที่นี้ไม่มีอ่ะโอเคเฮ้ย 1.9 ขึ้นไปมันคราฟโล่ได้ว้าวดอกธนูมีแสงอ่ะเดี๋ยวนะแป๊บตอนนี้ผมกำลังสงสัยสิ่งที่ผมจะคราฟมันอยู่ไหนวะคือจริงๆแล้วมันเป็นไม้อันเดียวครับไม้อันเดียวหรือว่ามันอันที่เป็นรั้วนี่เหรอเดี๋ยวเราลองดูนะครับอันที่เป็นรั้วเดี๋ยวนะครับนี่เหรอแบบนี้ก็ได้เหรอเดี๋ยวนะลองแป๊บมี3ชิ้นซึ่งเราไม่ใช่ซึ่งเราไม่รู้ว่าเดี๋ยวนะทำไงดีวะมันลอยมันได้แค่ครึ่งชั้นครึ่งขั้นครึ่งขั้นด้านนอกเห็นซอมบี้อะมันคงจะมีตัวอะไรเข้าใกล้เรามานั่นไงซอมบี้เหรอทำลายพี่ทำลายอยากลองเหรอเฮ้ยเฮ้ยตายหาทางเข้าบ้านไม่เจอจังหวะนี้ซีรอดมาด้วยดีเด็กมันเผาเถอะงานนี้เอามันเผาไม่ได้ทำไมอะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะมันเผายังไงอะ เฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นเผายังไงวะอ๋อทานอะไรเนี่ยเฮ้ยเผาไม่ได้กูเด็กเนื้ออีฮะทำให้เป็นแล้วเนี่ยเพิ่มเลือดก่อนเฮ้อยู่ด้านนอกทำอะไรกูไม่ได้หรอกโหมากันอื้อเลยเฮ้ยกูก็จะตกไปหามันทำไมเนี่ยเฮ้ยทางนี้ไม่ได้ตายเดี๋ยวจมน้ำคีปเปอร์มาคีปเปอร์ตูมโอ้โหกลายเป็นโกโก้คันอันแน่เกือบไปแล้วกูอยู่ตรงนี้ก็ได้ครับรอจนเช้าเพราะว่านอนไม่ได้เหมือนกันโอเคนอนได้ว่ะฮ่าเรามาดูซอมบี้โดนไฟลวกกันนั่นไงซอมบี้โดนไฟลวกแล้วเราก็เก็บเนื้อซอมบี้ไอ้ซอมบี้ตกน้ำตายโดนไฟลวกตายนะโอ้ยน้ำไหลอ้าวชิบหายน้ำไหลโอเครอดและแล้วก็เช้าเราก็ไปเก็บซากซอมบี้กันสิ่งที่เหลือรอดคือแมงมุมครับแมงมุมหลายตัวนั้นฉันเห็นมันอยู่ตรงนั้นไงกูก็วิ่งเข้าไปแล้วหวดมันทันทีในตาแมงมุมไม่ได้ใยแมงมุมครับโอ้จะทำเบ็ดตกปลาไม่ได้อะเบ็ดตกปลาใช้ใยแมงมุมหรือเปล่าแล้วแต่ลูกตาอุ้ยนุ่มปลาหมึกเฮ้ยทุ่งข้าวสาลีเราเติบโตแล้วนะฮะหลังจากเราไม่ได้ดูแลอะไรมันเลยนะแต่มันก็เติบโตได้ด้วยดีเยี่ยมเราก็ปลูกทดแทนสิเยี่ยมนี่เรียบร้อยปลูกไว้นิดหน่อยอ่ะปลูกไว้แค่นั้นฮะเดี๋ยวจริงๆเราปลูกได้เยอะนี่วะเอาโอเคปลูกปลูกไม่ได้ครับหมดแล้วเดี๋ยวหมดไม่ยากเราหาได้ครับโอเคได้มาแล้วแป๊บเดียวชอบเรียบร้อยครับตรงนี้เป็นทรายเราก็ใส่ดินแฮ่แบบนั้นก็ได้เหรอนั่นไงแล้วก็ปรับแล้วก็ปลูกเยี่ยมเก็บทรายกระโดดดึงไงปลาหมึกวัวพืชผลทางการเกษตรเราก็ได้ผลผลิตมาแล้วนิดหน่อยนะเนื้อซอมบี้กินแล้วจะกลายเป็นซอมบี้ไม่ใช่ละเดี๋ยวนะทางเข้าบ้านหาไม่เจอเราน่าจะทำประตูเข้าบ้านสองทางนะฮะเพื่อเรามาผิดทางแล้วเราจะเข้าอีกทางมันก็เป็นความคิดที่ดีอันนี้คือบ้านชั้นสองเราบ้านชั้นสองซึ่งเราจะทำบ้านเตี้ยๆแบบนี้เหรอคือแป๊บเดียวถึงเพดานน่าจะทำให้สูงกว่านี้สักชั้นน่าจะได้เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งเราใช้ไม้สีน้ำตาลเนาะแบบนี้อ่ะไม่ใช่สิกิฟเราต้องใช้ไม้เป็นแบบนี้แบบนี้นี้หรือเปล่ามันไปหนึ่งขั้นเหรออันนี้มันครึ่งขั้นไงครึ่งขั้นไปหนึ่งขั้นเดี๋ยว นะกำลังงงแป๊บงงแป๊บเราก็ให้เต็มขั้นแล้วจากนั้นเราก็แบบนี้เฮ้ยไม่ได้อะเดี๋ยวนะกำลังงงอยู่แบบนี้เอ๊ะแปลกๆโอ้ยแปลกกว่าแบบนี้มันใช่เปล่าวะหรือว่าเราทำอะไรผิดพลาดไปอ่ะแบบนี้เหมือนมันสูงไปอ่ะอ้าวน่าจะแบบนี้แหละได้แล้วแล้วขึ้นไปแบบนี้ตกลงมาเจ็บเฮ้ยเดี๋ยวสิมันต้องแบบนี้ขึ้นมาแล้วพลิกตัว1จังหวะแบบนี้ซึ่งบ้านเราเดี๋ยวนะกำลังหาวิธีอยู่ครับหรือว่าตรงนี้ปิดตายไปเลยมันจะได้ดูไม่โล่งเดี๋ยวนะปิดตายเฮ้ยปิดผิดเราเสียเวลาการจัดบ้านหนักมากนะฮะเอาอาหารไม่ได้หาเลยน้องแกะลองความกรุงความแกะก็ไม่ได้ทำได้ละเฮ้เหมือนจะดูดีหรือเปล่าเพดานสูงขึ้นมาหน่อยหนึ่งใช่ไหมหรือบุกคิดไปเองนี่ได้แล้วน่าจะประมาณนี้เนาะประมาณนี้แหละเคเตียงเนี่ยต้องเปลี่ยนที่แล้วเตียงไว้ไหนดีไม่รู้หาที่ไม่ได้เตียงอาจจะไว้ชั้น2เดี๋ยวนะตู้คราฟเนี่ยเราจะย้ายที่ครับเฮ้ยเดี๋ยวตู้คราฟนี่เราไว้ที่พื้นก็ได้คราฟถึงยัดใส่อันนี้เลยยัดใส่โกดังประหยัดพื้นที่อ่ะจะงุกไปไหนวะเนี่ยมันดูเกะกะลูกตาแบบนี้เลยโอ้ชาตินี้จะเสร็จไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวเรามีหินไหมมีหินมีไม้ได้แล้วเรียบร้อยจะได้ขุดง่ายหน่อยเดี๋ยวนะตรงด้านนี้มี2ไม่พอดีเดี๋ยวนะเหมือนเราจัดบ้านไม่พอดีครับคือจริงๆแล้วเนี่ยมันดูเป็นเครื่องหมายบวกแค่ว่าบ้านเราพื้นเราเป็นเครื่องหมายบวกซึ่งเราจะกั้นห้องหรือเปล่าตรงนี้กำลังคิดอยู่ว่ากั้นห้องมีบันไดขึ้นทางขึ้น2ทางซึ่งห้องอาจจะทำให้ทะลุกันก็ได้หรือไม่ทะลุก็ได้กำลังคิดอยู่จินตนาการลึกล้ำลึกเหลือเกินเดี๋ยวนะเหมือนกำลังคิดว่าจะสร้างอะไรโอเคได้แล้วคือเราสร้างเพื่อความสวยงามตอนนี้มีตู้คราฟ2อันเหมือนกันเหมือนเป็นพื้นความคิดดีและด้านนี้มันต้องเป็น2ตู้เหมือนกันนะครับผม2ตู้อยู่ด้านนี้ตรงนี้เป็น2ตู้โอเคเก็บครับได้เปล่าเดี๋ยวทดสอบก่อนโอเคได้นะครับผม แป๊บหนึ่งอยู่ในช่วงจัดแจงบ้านฮะได้แล้วบันไดเนี่ยเราจะแบ่งเป็น2เหรอตรงนี้เป็นตรงกลางที่ว่างเว้นไว้แต่ผมจะจัดให้เหมือนเดิมได้ไงเนี่ยกำลังคิดอยู่นะผมกำลังคำนวณให้มันได้2ตู้ไว้ไม่ได้โอเคได้แล้ว2ตู้ไม้หมดครับตอนนี้ไม้หมดเลยนี่เราก็จะได้2อันใช่ไหมเดี๋ยวจะดูโอเคตรงนี้ตรงอ้าวได้ตู้เหมือนกันแล้วบันไดเนี่ยเราต้องทำเพิ่มสินะไม่มีแล้วมีแค่2อันเท่านี้เป็นเลขอะไรเลข9เลข8นี่ไงแล้วทำแบบนี้ท้ายเหมือนกัน2ข้างขึ้นไปทะลุได้โอเคกว้างมากนี่คือฐานทัพเดี๋ยวนะแม่งเปิดประตูมาเจอเตียงคือมันเริ่มมืดแล้วเรานอนก่อนเฮ้ยเวลาผ่านไปแม่งกูจัดบ้านยังไม่ถึงไหนเลยตัดไม้ทำลายป่าดีกว่าขวานมี2อันใช้นี่ก่อนรู้สึกว่ามันจะเป็นการรวมได้คือต้นไม้เราก็ปลูกไว้เยอะเนาะวิ่งไปทำไมต้นไม้มันเล็กจังวะเฮ้ยมีหมูด้วยตอนนี้สถานที่ของเรามีหมูมีหมาหมาอะไรกูนะมีหมูมีหมามีงัวยกเว้นไก่ที่หายยังไม่เจอเดี๋ยวไม่แน่มันอาจจะมีเพิ่มมันก็ได้หลังจากเราเล่นไปเรื่อยๆหรือเปล่าหรือว่าเราต้องไปหาเนี่ยก็พาร์ทพิเศษช่วงที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตใช่แล้วมีแกะทุ่งนาเซเวน่าเฮ้ยไกลๆนั่นคืออะไรคิดว่าตาแมงมุมไม่ใช่นะคือต้นไม้มีน้อยนะแถวนี้อ่ะถ้าให้พูดตรงๆอ่ะต้นไม้มีน้อยอ่ะน้อยมากเลยเราต้องปลูกป่าทดแทนครับเดี๋ยวตัดก่อนแล้วค่อยปลูกโอเคเราก็รอกิ่งไม้ที่มันร่วงลงมาเฮ้ยเราก็ต้องรอต้นไม้ที่มันร่วงลงมาแล้วเราก็ปลูกทดแทนนะหนึ่งต้นมันจะได้เยอะอยู่หรือเปล่าหรือต้นมันยังไม่แก่มันไม่เป็นต้นไม้มันไม่มีเมล็ดที่เป็นต้นไม้ได้เราตัดเสียหมดนี่ไม่มีรากนะต้นไม้โอเคนี่ได้แล้วเราก็ปลูกป่าทดแทนนะครับนี่ชดเชยต้นที่เสียไปคือต้นไม้มีน้อยอ่ะถ้ามีก็ไกลๆเดี๋ยวค่อยว่าอีกทีมันไม่ได้เป็นต้นไม้แอปเปิลมันก็ไม่มีตกแย่จ้ะอ้าวนี่นะมีเศษไม้โอเคเราแยกได้เยอะ52กว่าอันต้นอันนี้ซึ่งสีน้ำตาลเราจะเป็นมากกว่านะมากกว่าต้นสีขาวตอนนี้เฮ้ยไฟมันติดอะไรอะฮะโอเคแม่งใครมาปักไว้กูเองนี่แหละปักไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้เดี๋ยวเราไปดูต้นข้างหน้ากันเฮ้ยต้นนี้น่าจะตัดได้แล้วมันสูงมากพอสมควรควรแก่การเวลาตัดแม่งเลยอย่าหวังอะไรกับผมมากสำหรับเกมนี้ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมองหน้าทำไมมองหน้าพี่มีเรื่องเดี๋ยวก็ทำหมูเด็ดเดียวเลยมึงหมูยังต้องใช้อะไรแครอทหรือเปล่าแครอทในการล่อไปฟาร์มเดี๋ยวนะผมกำลังคิดว่าผมจะสร้างฟาร์มหมูเป็นฟาร์มหมูฟาร์มไก่ฟาร์มแกะแบะเดี๋ยวนะโอเคฟาร์มปลูกต้นไม้นะครับผมเราไปจัดที่บ้านก่อนบ้านอยู่ไหนเอ่ยนะครับกลับบ้านแป๊บเดียวกลับไปเซฟก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราน่าจะจบผมจะไปทำภารกิจแป๊บนึงเดี๋ยวมาคลิปไว้ใหม่อ๋อเก็บเรายังไม่สำรวจใต้ดินเลยนะมันนะอันนี้คือพาร์ทสองไม่เป็นไรนะฮะต่อจากสงกรานต์เนาะสงกรานต์ไลฟ์สดแต่ภาพไม่ชัดอันนี้ชัดแน่นอนนะฮะโอเคซึ่งเดี๋ยวนะโกดังเอาอะไรไว้เมล็ดพืชตาของอะไรวะตาของแมงมุมกระจกแผ่นเดี๋ยวผมต้องแยกขีดว่าเป็นของที่แบบเป็นบล็อกกับของที่กินหรือว่าเป็นอาวุธโอ้ยเดี๋ยวค่อยจัดใหม่นะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้เราลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย